ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศกันดีกว่าค่ะว่าแต่ละคนพร้อมกันขนาดไหนยังไงบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่ะนักแสดงก็เตรียมที่จะขึ้นเวทีแล้วด้วยนะคะเพื่อที่จะวอร์มร่างกายค่ะนี่บรรยากาศนะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะนี่ก็มีนักวิ่งนะคะเตรียมพร้อมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวข้างหลังค่ะนักแสดงเตรียมจะขึ้นเวทีแล้วนะคะลอยมาพร้อมเสียงบรรยากาศของเรานะคะบนเวทีค่ะก็มีบอลกำมันนะคะแล้วก็โบธาราเป็นพิธีกรอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปใกล้ๆกันดีกว่าค่ะข้างเวทีเลยว่านักแสดงเตรียมขึ้นเวทีกันยังไงบ้างนะคะตอนนี้ยังถึงใกล้ๆมานี่เลยค่ะขอทางหน่อยนะคะขอทางหน่อยนะคะขอทางหน่อยนะคะนี่ค่ะนี่นักแสดงของเราเตรียมขึ้นเวทีแล้วค่ะนี่ค่ะนักแสดงของเรานี่ชิดติดขอบเวทีเลยนะคะญาญ่าขึ้นไปแล้วค่ะแชมป์ชนาทิพย์ไพวิสรุตนะคะเฟิร์สภรดาค่ะปอมภาสกรและณเดชน์นะคะขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้าเวทีกันดีกว่าค่ะตามมาเลยตอนนี้ทุกคนอยู่หน้าเวทีกันแล้วนะคะนี่เรียกว่าต้องประชิดติดขอบเวทีกันจริงๆเลยทีเดียวนะคะโอ้โหนี่แหละค่ะเพื่อการนี้นะคะเต็มอิ่มแน่นอนชาวบรรยากาศสดๆตอนนี้เลยค่ะเดี๋ยวถ่ายกันตรงนี้ก่อนดีกว่าตั้งแต่น้องเกมขึ้นมาบนเดี๋ยวชมบรรยากาศสดๆของนักแสดงบนเวทีเลยนะคะสวัสดีครับดีใจที่เจอทุกคนนะครับวันนี้ก็มีความสุขกันมากๆนะครับแล้วก็บอกเลยว่าเป็นงานวิ่งครั้งแรกในชีวิตนะครับใครวิ่งครั้งแรกขอเสียงหน่อยแล้วมาไปวิ่งกันนะครับมาเจอกันนะครับผมขอบคุณครับพอสัญญาณโทรศัพท์มาไอ้หายเนี่ยไล่มาเลยครับแนะนำตัวสักเล็กน้อยสวัสดีค่ะแพรสมณิกาค่ะลาไปเลยครับสวัสดีค่ะมิวลักนาราค่ะขยับไปเองลูกขยับไปอีกเราจะดึงมานิดนึงนะครับเดี๋ยวภาพจะได้สวยๆนะครับนี่เพราะข้างหน้านี่เรียนฟิกหมดเลยนี่ก็นักแสดงก็เตรียมที่จะแนะนำตัวนะคะตามจากคณะค่ะได้ดูไหมครับได้ดูไหมครับสวัสดีค่ะวาวาค่ะสวัสดีค่ะยังพิลาค่ะสวัสดีค่ะญาญ่าค่ะสวัสดีครับณเดชน์ครับสวัสดีครับแชมป์ชนาทิพย์ครับสวัสดีครับไผ่ครับสวัสดีครับดิวครับเราพูดให้ชัดเลยครับคนนี้พูดของพูดชัดหน่อยยังไม่พร้อมเลยเอาเหมือนยังไม่ดีเนาะสวัสดีครับผมมัสราดาครับสวัสดีครับปอมครับสวัสดีครับปอมภาสกรครับผมครับผมสวัสดีครับผมบอลกำมันครับผมแนะนำได้ไหมสวัสดีครับผมโบ๊ทดาราครับผมและสวัสดีครับวันนี้เราไม่ได้มีแค่ศิลปินนักแสดงนะครับมีผู้จัดคนเก่งครับผู้ประกาศนะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับผู้จัดคนเก่งของเรานะครับพี่แหม่มทิติมาครับผมพี่หนุ่มจริงครับพี่สมจริงครับผมและผู้ประกาศข่าวของเรานะครับกิตติสิงหาปัตย์ครับครับผมลงในวันนี้นะคะแล้วก็พี่ดาวอับพิศรานะครับพี่ดาวจากคณะดาวนี่ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเราก็มาพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวก่อนแสดงว่าที่ผ่านมานี่มึงพูดเสียเวลาหมดใช่ครับผมไม่มีเลยครับน้ำล้วนๆครับแต่ที่จับจ้องกันอยู่ตอนนี้นะครับน้องณเดชน์น้องญาญ่าครับเวลาวิ่งเนี่ยผมอยากรู้มากเลยว่าต้องจับมือกันไหมครับอันเนี้ยทุกคนอยากรู้มากเลยแบบเดี๋ยวล้มอะไรเงี้ยต้องแบบหน่อยไหมครับอะไรเงี้ยแต่ชงขนาดนี้เหมือนยังไม่ตื่นตามสถานการณ์ครับผมครับผมแฟนอยากให้ทำอะไรบ้างดีกว่าคู่นี้วิ่งช้าๆนี่ใช้ได้ถ่ายรูปทันใช่ไหม นี่ณเดชน์ที่เขาซ้อมมาอยู่แล้วเพื่อวิ่งนี่ผมเห็นอยู่ในไอจีวิ่งงานตลอดโอ้โหวิ่งงานแบ่งมาผมบ้างก็ได้แต่แล้วก็ถามครับผมอะไรนะคะเวลาวิ่งเนี่ยต้องแบบมีเทคนิคอะไรบ้างไหมครับไม่รู้เลยค่ะแต่ไม่เป็นไรครับค่อยๆช่วยได้หน่อยถ้าเราไม่ไหวแบบเราก็อุ้มค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะไม่รีบมาแฉ่งเลยนะครับสดใสเหลือเกินนะครับคนนี้อาตาค่ะเราก็ออกด้วยกันวันนี้มาในฐานะพิธีกรนะค่ะก็ฝากด้วยนะคะละครผมอาถรรพ์ค่ะวันจันทร์ค่ะเวลาแน่นอนครับมีเวลานะครับขอขยับแถวกันหน่อยครับขอขยับแถวกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะได้นักแสดงทุกท่านนะครับออกอัพกับเราไปด้วยนะครับการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นการออกอัพก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันนะครับจัดแถวกันหน่อยแล้วนะออกเดี๋ยววอร์มตามเลยนะครับมานะครับผู้นำวอร์มอัพสองท่านเดี๋ยวเราจะให้ผู้นำวอร์มอัพวอร์มกันก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะให้นักแสดงที่มานำบ้างนะครับทุกท่านพร้อมไหมครับในการวอร์มอัพครับพร้อมขอเสียงกันหน่อยตรงกลางครับตรงกลางครับวอร์มอัพไปแล้วครับวอร์มอัพก่อนครับมาแล้ววอร์มอัพคุณโชว์ด้วยครับคุณโชว์ด้วยครับ ครับ ขอพี่โต้ครับกดไลค์ครับสวยงามของกล้องค่ะถ่ายภาพร่วมกันนะคะเดี๋ยวกันนะครับเดี๋ยวกันครับจะเป็นนักวิ่งกลุ่มแรกนะครับที่เราจะค่ะลำดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญคุณสราวุฒิเหล่าอยู่คงกรรมการผู้จัดการมิสซูไทยยนต์อุบลเดี๋ยวสักครู่นะครับคุณอนันต์นะครับขอประทานโทษนะครับขอเรียนเชิญคุณอนันต์ธีรวิชยกุลนะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดและผู้บริหารจากไวตามิลนะครับให้เกียรติถ่ายภาพกับนักวิ่งนะครับต่อไปนะครับคุณอนันต์ธีรวิชยกุลนะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดและผู้บริหารจากไวตามิลนะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักใช่แล้วนะคะPresented by ไวตามิลนะคะวันนี้มีการมาออกบูธด้วยนะคะเมื่อวานนี้บรรยากาศของการรับบิบคึกคักเลยค่ะที่บูธของไวตามิลเรื่องอะไรเก่งนะใช่นมถั่วเหลืองไวตามิลเหมาะกับนักวิ่งที่สุดแล้วค่ะครับนักวิ่งด้านหลังครับกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์ไว้ชูสอดชูมือเดียวนะครับกดมือขวาครับมือขวานะครับกดไลค์ไว้ครับเยี่ยมครับเดี๋ยวจะมีการทำการปล่อยตัวนักวิ่งนะคะ10กิโลเมตรก่อนนะคะในเวลา 5:30 น.นะคะจากนั้นก็จะมีการปล่อยตัวนักวิ่ง5กิโลเมตรในเวลา 5:50 น.ค่ะอีกครู่เดียวนะคะแฟนๆเตรียมการปล่อยตัวของเหล่าดาราได้เลยค่ะถ่ายภาพร่วมกันนะคะตอนนี้ก็เป็นการถ่ายภาพร่วมกันนะคะของผู้สนับสนุนนะคะผู้จัดงานแล้วก็นักแสดงรวมถึงนักวิ่งด้วยค่ะได้ร่วมถ่ายภาพเป็นเกียรติกับนักกีฬาและนักแสดงด้วยนะครับเรามีช่างภาพกิติมศักดิ์อยู่ด้วยนะคะตอนนี้พี่สมรักนะคะเป็นช่างภาพกิติมศักดิ์ให้เราด้วยเดี๋ยวพี่สมรักจะร่วมวิ่งกับเราด้วยนะคะ5กิโลนะคะด้วยครับในช่วงต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณสุปรียาเทียนกิ่งแก้วผู้อำนวยการฝ่ายผู้บริหารสำนักงานเขตอุบลราชธานีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนครับธนาคารกรุงไทยก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนกิจกรรมนี้เช่นกันนะครับอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีของเราค่ะก็คุณสุปรียาเทียนกิ่งแก้วนะครับผู้อำนวยการฝ่ายผู้บริหารสำนักงานเขตอุบลราชธานีนักแสดงของเราดูพร้อมมากๆเลยนะคะเรียนเชิญคุณนรินทร์เอกวงศ์วิริยะผู้บริหารฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรกรุงเทพประกันชีวิตค่ะให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันนะคะหน้าขบวนนักวิ่งรวมถึงศิลปินดาราแล้วก็ตัวแทนจากช่อง3ของเราค่ะบรรยากาศตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะคะเรียกว่าเมื่อสักครู่นี้เหมือนกับตกมาเป็นน้ำมนต์จริงๆให้ได้สดชื่นกันยามเช้านะคะตอนนี้ฝนหยุดตกเรียบร้อยแล้วบรรยากาศสดชื่นเลยทีเดียวค่ะช่อง3และหน่วยงานจากนี่นะคะพร้อมกันเต็มที่แล้วนะคะสำหรับนักวิ่งของเราค่ะอีกไม่กี่นาทีแล้วค่ะก็เตรียมที่จะปล่อยตัวแล้วนะคะสำหรับนักวิ่ง10กิโลเมตรนะคะท่านนะคะให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันค่ะช็อตสุดท้ายนะคะนี่คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเราในวันนี้นะคะเป็นที่จะได้ทราบนะคะว่ากิจกรรมงานวิ่งนะครับในโอกาสครบรอบ50ปีของช่อง3นี้มี5สนาม5ภูมิภาคนะครับและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เป็น1ใน5สนามจาก70กว่าจังหวัดนะครับที่ได้รับการคัดเลือกนะครับที่จะมาจัดในครั้งนี้นะครับเป็นสนามที่2นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวของงานครั้งนี้ในจังหวัดของภาคอีสานนะคะเป็นตัวแทนของภาคอีสานไปแล้วค่ะนะครับบรรยากาศคึกคักที่แล้วก็จะมีตัวแทนของภาคตะวันออกจันทบุรีนะครับอาทิตย์วันที่9กุมภาพันธ์นะครับตัวแทนจากทางภาคเหนือก็ขึ้นเหนือไปนะครับอาทิตย์ที่16ก็จะเป็นตัวแทนจากทางภาคใต้จังหวัดตรังค่ะแล้วทางภาคกลางก็จะเป็นสุพรรณบุรีในอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์นะครับ ที่จะท่วงท่าสนามก็ในแต่ละสนามก็จะกระตุ้นให้คนในจังหวัดได้มาออกกำลังกายกันแน่นอนนะคะท่าสนามนี้น่าจะรวมมากกว่า 20,000 คนเลยทีเดียวของแฟนของช่อง3นะครับแน่นอนว่าไฮไลท์ของงานนี้อยู่ที่เหรียญรางวัลด้วยนะคะพี่นนท์เราก็เสื้อการแข่งขันแต่ละจังหวัดนี่เสื้อเขาก็ต่างกันด้วยใช่ครับเหรียญรางวัลต่างกันนะคะเมื่อเอามารวมกันครบทั้ง5สนามจะเอามารวมตัวกันเป็นเหรียญพิเศษด้วยโอ้ในไลฟ์ถามเข้ามาว่าฝนหยุดตกหรือยังบอกเลยค่ะตอนนี้ฝนไม่ตกแล้วนะคะอากาศดีมากๆค่ะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าตกมาเป็นน้ำมนต์ก็คือจริงๆนะคะเตรียมพร้อมกันแล้วนะคะสำหรับนักวิ่งนะคะแล้วก็คณะผู้บริหารของเรานะคะมีบรรยากาศคึกคักมากเลยทีเดียวค่ะฝนหยุดตกแล้วด้วยนะคะเมื่อเช้าเมื่อสักครู่ก็มีน้ำมนต์โปรยปลายมานะครับวันนี้5กิโลเมตรที่วิ่งวนรอบนะครับแล้วก็จะมีผ่านวัดต่างๆด้วยนะครับถือว่าเป็นสิริมงคลกับนักวิ่งแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดอุบลรวมทั้งผู้ที่มาเยือนด้วยนะครับยิ้มไว้นะครับยิ้มไว้สับสวยงามนะครับขอบคุณท่านเลยขณะนี้เวลาตี52นาทีนะคะจะทำการปล่อยตัวนักวิ่ง10กิโลเมตรในเวลาตี5:30นะคะอีกประมาณ10กว่านาทีนะคะครับเดียวกันนี้นะครับก็แล้วก็ปล่อยตัวนักวิ่ง5กิโลเมตรนะคะในเวลาตี5:50นาทีค่ะต่อไปจะเป็นผู้บริหารของเรานะคะรวมทั้งท่านพ่อเมืองค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะขึ้นมาบนเวทีด้วยนะคะเพื่อที่จะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันค่ะแล้วก็เหล่านักแสดงด้วยนะคะนักแสดงกลับขึ้นมาบนเวทีแล้วค่ะน้องแคร์ชัชริกานะคะน้องมิวลักดาราค่ะโบ๊ทธารานะคะเฟิร์สพาราดาและบอลกำมันของเรานะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะคุณอริยะพนมยงค์ผู้บริหารจากทางช่อง3ค่ะน้องแยมมัธิราน้ำตาลพิศักขณาวาวานะคะเจมส์มาค่ะณเดชน์ ญาญ่าเขาจูงมือกันมาด้วยค่ะคุณบ๊อบถากูลนะคะแล้วก็คุณสมรักนรงค์วิชัยด้วยนะคะลำดับต่อไปจะเป็นการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกันนะคะสำหรับผู้จัดงานนะคะผู้บริหารนักแสดงแล้วก็เชิญนักวิ่งทุกคนด้วยนะคะผู้จัดด้วยนะคะพี่หนุ่มกฤษพี่แหม่มทิติมานะคะพี่คิงสมจริงค่ะแล้วก็ยังมีผู้ประกาศพี่ดาวพิศราแล้วก็พี่กิตติด้วยนะคะพี่กิตติมาถึงตั้งแต่เมื่อวานไปลงพื้นที่ทำข่าวมาก่อนนะคะและกลางคืนก็จัดรายการสด3มิติและตอนเช้าก็มาวิ่งกับเราค่ะฟิตมากๆเลยนะคะสำหรับพี่กิตตินะคะสำหรับแฟนๆครับเดี๋ยวเพิ่งทยอยเข้ามานะครับเดี๋ยวจะต้องปล่อยตัว10โลนะครับเอาครับถ้าพร้อมแล้วขอเพลงมาเลยครับ ท่านนะคะและลำดับต่อไปค่ะขอกราบเรียนเชิญคุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัยหัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานกิจการองค์กรบริษัท BEC World จำกัดมหาชนกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีขอกราบเรียนเชิญค่ะกราบเรียนคุณศิริวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีคุณอาริยะพนมยงค์กรรมการผู้บริหารบริษัท BEC World จำกัดมหาชนท่านผู้มีเกียรติตลอดจนท่านผู้ร่วมงาน 50 ปี Channel 3 Charity Infinity Run Presented by ไวตามิลผู้สนับสนุนสื่อมวลชนทุกท่านครับกระผมในนามคณะผู้จัดกิจกรรม 50 ปี Channel 3 Charity Infinity Run Presented by ไวตามิลขอกราบขอบพระคุณท่านประธานที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้กิจกรรมการเดินวิ่งครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อขานรับนโยบายภาครัฐและปลุกกระแสการท่องเที่ยวรวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนใจสุขภาพพร้อมร่วมวิ่งกับเหล่านักแสดงช่อง 3โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมสมทบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์แก่5องค์กรการกุศลและเหล่าประชาชนจังหวัดที่จัดกิจกรรมสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งจากจังหวัดอุบลราชธานีและภาคเอกชนต่างๆดังนี้ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองไวตามิลบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัท BEC World จำกัดมหาชนและคณะกรรมการที่มีส่วนในการจัดงานที่สำคัญในวันนี้และประเด็นท่านรองผู้การจังหวัดอุบลราชธานีท่านประธานหอการค้าภาคที่2ต่อหน้า2ท่านสุชาติ คงกระจายประธานหอการค้าจังหวัดอุบลก็ภาคธุรกิจนะครับของอุบลราชธานีรวมถึงท่านรองและท่านนายกเทศมนตรีนครอุบลนะนายกคนสวยของนายกแอนนะครับแล้วก็คณะผู้จัดกิจกรรม Infinity Run ครับที่ส่งต่อความรักให้ที่สุดกระจายความสุขทั่วไทยในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปีไทยทีวีช่อง 3 ตลอดจนท่านผู้มีเกียรติผู้สนับสนุนผู้ร่วมกิจกรรมและสื่อมวลชนทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและเชื่อว่าวันนี้ทุกคนก็มีพลังความยินดีนะครับเมื่อสักครู่ผมได้เห็นได้สัมผัสด้วยกันคือเป็นทั้งน้อยทั้งมากนะครับที่จะมีสิ่งและมีผลโปรยนะครับมีช่วงยังไม่เข้าสู่ฤดูกาลนะครับก็คือวันนี้ที่ได้เห็นว่าการจัดกิจกรรมวันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวบนแล้วก็ทุกๆคนรวมยิ่งในเรื่องของสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็นอกจากขานรับนโยบายของรัฐบาลคนไทยนั้นต้องมีความเข้มแข็งและรักษาสุขภาพดีไม่ได้เสียสิโตหลับหรือยังครับขยับตัวไว้หน่อยนะคะวงร่างกายค่ะใต้แล้วครับแล้วถ้า10 โลก็จะวิ่งเวลานะครับตอนนี้แล้วถ้า10 โลก็จะวิ่งได้ครับเพราะเรามีอยู่ตรงนี้ขอเก็บพื้นที่หน่อยครับขอบคุณครับขออยู่ซ้ายขวานะครับขออยู่ซ้ายขวานะครับปล่อย10 โลที่เกิดนะครับขอความกรุณานิดเดียวนะครับขอบคุณมากครับที่ทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีสำหรับใครที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับใครที่ไม่ได้เป็นช่างภาพของงานนะครับขอความกรุณาเลยครับหลบเลยครับหลบครับเรามีเวลาน้อยครับเดี๋ยวเราจะต้องปล่อยตัวตรงเวลาเหลือไม่ถึง2 นาทีครับหลบเลยครับหลบเลยครับหลบเลยครับเดี๋ยวได้เจอแน่นอนนะครับหลบไปครับหลบไปอีกครับออกนอกเลยครับไปอยู่ด้านนู้นเลยครับอยู่ตรงนู้นเลยที่ไม่มีเลยนะครับเราเหลือเวลาแค่ประมาณ2 นาทีนะคะจะถึง2 นาทีปล่อยตัวนะคะขอความกรุณานะคะท่านที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องบริเวณจุดสตาร์ทวันนี้พอมืออยู่ตรงนี้นะครับค่ะทุกคนจะได้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเป็นสีเป็นเกียรติเป็นสีกับชาวจังหวัดอุบลราชธานีสนามที่2นะคะของการวิ่งฉลอง 50 ปีช่อง 3ใช่ครับจะมีอีก3 สนามนะครับถ้าใครสนใจก็เก็บให้ครบ5 สนามเลยนะครับครับก็ในโอกาสครบ 50 ปีของช่อง 3นะครับที่เราดูเลย50 ปี Channel 3 Charity Infinity Run Presented by ไวตามิลนะครับอย่างที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวไปนะคะวันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีมากฝนตกลงมาอากาศเย็นนะคะแล้วก็ล้างทีเอ็นไปด้วยครับ1 นาทีสุดท้ายนะครับเพื่อนๆนักวิ่ง10 กิโลเมตรครับขอชู2 มือสูงๆหน่อยครับชูไว้ครับชู2 มือสูงๆสูดลมหายใจลึกๆนะครับสูดลมหายใจลึกๆครับ กิติเช้าวันอาทิตย์ที่23หรือเปล่าฮะ26แล้ว26ค่ะพี่น้องครับ3วันแล้วครับต้องฟังกันนะฟังอยู่เหมือนกันครับเมื่อกี้แต่เมื่อกี้คิดอยู่ไม่ได้เลยว่าวันไหนนะครับให้โชว์มกราคม26มกราคมนะครับสนามที่2กับ5สนามใช่ครับแล้วก็มีอีก3สนามนะครับวันที่9กุมภานะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับวันที่16กุมภาจังหวัดตรังนะครับแล้วก็วันที่23กุมภาจังหวัดสุพรรณบุรีเอาละครับในโอกาสนี้นะครับสำหรับ5กิโลเมตรในโอกาสนี้ผมอยากให้ท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับปรบมือให้กำลังใจและเป็นเกียรติกับนักกีฬา10กิโลเมตรด้วยครับปรบมือยอดค่ะนักวิ่ง10กิโลเมตรทุกท่านพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วขอส่งเสียงกันหน่อยเอาละครับฟังเสียงตามสัญญานะครับจะออกก่อนนะครับไม่งั้นจะไม่จับเวลานะครับ50คนแรกชาย50คนแรกหญิงจะได้รับเสื้อเชื่อนะครับสำหรับผู้เข้าสู่เส้นชัยเรียบร้อยแล้วสามารถสแกน QR โค้ดได้แต่สำหรับ50ท่านแรกชายและหญิงต้องใช้ปริ้นสลิปเท่านั้นนะครับรวมทั้งบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนของเรานะครับก่อนที่จะรับเสื้อฟินิชเชอร์นะครับเอาละครับทุกท่านพร้อมนะครับเรามานับถอยหลังพร้อมๆกันนะครับนี่คือช่วงเวลาการปล่อยตัวนักวิ่งระยะ10กิโลเมตรนะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับนับถอยหลังพร้อมกันที่5 ทุ่ม ตี 2 ครึ่งแต่ไม่มีใครตื่นก็แต่ว่าตอนนี้ก็พร้อมกันแล้วทีเดียวเพราะว่ากินทั้งข้าวเหนียวหมูปิ้งอะไรทุกอย่างก็ร่างกายพร้อมมากก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกๆคนด้วยนะคะรวมถึงทุกๆคนที่มาวิ่งในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณสาวๆนะคะที่เขาบอกเขาไม่ได้แต่งหน้าอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะทาแค่ลิปมันอย่างเดียวว่าไม่ได้จริงๆนี่ก็ตื่นมาทาลิปมันอย่างเดียวนะคะอุ้ยตอนนี้บรรยากาศถ้าเห็นในเต็นท์ก็จะเห็นว่ามีน้ำมานะคะตอนนี้ก็เป็นห่วง10กิโลแต่ว่าสปิริตนะคะอ่ะเรามาที่โต๊ะนี้กันบ้างค่ะไม่รู้ว่าโต๊ะนี้เขาจะเตรียมตัวกันไปถึงไหนยังไงแล้วนะคะขออนุญาตณเดชน์ ญาญ่า เจมส์มาด้วยนะคะตอนนี้แฟนๆทักทายทั้ง3คนกันเข้ามาได้เลยนะคะกดหัวใจรัวๆให้ณเดชน์ ญาญ่าแล้วก็เจมส์มากันด้วยนะคะทักทายแฟนๆจากเอส3คนแรงหน่อยก็คือมาอยู่กันแล้วนะตีสี่ห้าสิบก็สวัสดีนะครับแฟนทุกคนนะฮะมอร์นิ่งครับวันนี้เราอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับผมงานวิ่งตอนนี้10โลนะฮะรอบแรกเปิดไปแล้วเหลือ5โลครับอุปสรรคของเรามีนิดหน่อยฝนตกวันนี้ครับผมสวัสดีค่ะมาบูไฮก็พวกเราก็รอกันอยู่ค่ะว่า10โลเริ่มวิ่งแล้วแต่พวกเรารออีกสักแป๊บนึงถ้าฝนค่อยๆซาลงเดี๋ยวเราจะได้เริ่มกันแล้วค่ะเราไปด้วยมันก็วิ่งไปด้วยใช่ใช่ไลฟ์เส้นทางในการวิ่งครั้งนี้ค่ะมันดีมากเลยค่ะเพราะว่าเราจะมีสถานที่ที่สวยงามให้วิ่งผ่านเพราะฉะนั้นแค่ดูพวกเราวิ่งอย่างเดียวยังได้ชมวิวด้วยนะคะเห็นว่ามีผ่านสะพาน200ปีด้วยใช่ครับคืออย่างที่ท่านผู้ว่าได้บอกไปนะครับผมมาที่อุบลเนี่ยอิ่มทั้งเรื่องของอิ่มท้องอิ่มใจนะครับผมแล้วก็อิ่มสุขภาพด้วยครับผมตอนนี้บรรยากาศด้านนอกเห็นว่าฝนเริ่มซาแล้วนะใช่ครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมตัวพอดีเลยไปดูกันครับว่าเราจะวิ่งกันเป็นยังไงบ้างครับเตรียมไปปล่อยตัวเย้ตอนนี้นะคะบรรยากาศก็คือในห้องพักนักแสดงนะคะก็ เตรียมตัวกันแล้วค่ะเตรียมที่จะไปปล่อยตัวสำหรับ5กิโลเมตรนะคะซึ่งนักแสดงเกือบทุกคนเลยค่ะนักแสดงทุกคนนั่นแหละค่ะที่จะวิ่ง5กิโลเมตรนะคะนี่นักแสดงออกกันไปแล้วจากเต็นท์นะคะเดี๋ยวเราออกไปดูบรรยากาศด้านนอกกันนะคะว่าฝนหยุดหรือยังเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขอแอบเข้าไปดูนิดนึงเพราะว่าเราต้องรักษากล้องเรานิดนึงนะคะนอกจากรักษาสุขภาพของเราแล้วต้องรักษากล้องด้วยนะคะเดี๋ยวให้เห็นนักแสดงออกจากเต็นท์กันไปแล้วสปิริตมากๆเลยนะคะสำหรับนักแสดงของเรานะคะตอนนี้เรายังอยู่ในเต็นท์กันก่อนนะคะฝนยังให้เห็นบรรยากาศด้านนอกหน่อยค่ะโอ้ฝนยังตกลงมาอย่างหนักนะคะอยากจะไปให้ดูบรรยากาศแต่ว่าตอนนี้เราต้องดูกล้องนิดนึงเดี๋ยวเราให้สับบรรยากาศไปที่กล้องด้านนอกอีกตัวหนึ่งนะคะโอ้โหฝนตกหนักมากเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวต้องถามกล้องก่อนว่ากล้องเราสามารถโอเคที่จะออกไปได้ไหมคะยังนะคะตอนนี้เราอยู่บรรยากาศในนี้กันไปก่อนนะคะและระหว่างนี้ค่ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะที่ทำให้งานเกิดขึ้นในวันนี้ได้ค่ะผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองไวตามิลกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้ Mitsubishi Motor Drive Your Ambition นะคะธนาคารกรุงไทยเคียงข้างไทยเคียงข้างคุณเพอร่าน้ำแร่ธรรมชาติ 100% สำหรับทุกวันของชีวิต BLA Smart CI คุ้มครอง20โรคร้ายสบายใจทุกก้าวเดินจากกรุงเทพประกันชีวิตยาดมตาโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์สดชื่นยังคงมีนักวิ่งปล่อยตัวเป็นระยะนะคะเราไปดูบูธกิจกรรมของงานในครั้งนี้หน่อยค่ะว่ามีบูธอะไรยังไงบ้างนะคะนี่มีพี่ช่างภาพนะคะนี่ก็สปิริตมากๆเช่นเดียวกันนะคะเรามาดูบูธกิจกรรมของเราเห็นนะคะในรอบสนามเลยนะคะก็จะมีบูธนะคะบูธกิจกรรมของผู้สนับสนุนแล้วก็บูธอาหารเดี๋ยวเราไปดูบูธอาหารกันด้วยมีอะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็เป็นทางบูธของไวตามิลนะคะโอ้คึกคักมากๆเลยค่ะสำหรับบูธนี้นะคะบูธกรุงไทยนะคะไม่กลัวฝนกันเลยใช่ไหมคะนี่ไม่ให้ประธานที่เป็นกรุงไทยหน่อยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับกรุงไทยกรุงไทยวันนี้เราก็พร้อมครับพร้อมที่จะมาร่วมกับช่อง3นะครับสำหรับ50ปีช่อง3แล้วก็ณเดชน์ก็เป็นเน็กเราณเดชน์ไม่ไปวิ่งเหรอคะณเดชน์อยู่ไหนวะคือคักมากๆต้องขอบคุณกรุงไทยมากนะคะที่สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะไปทางด้านนั้นบ้างค่ะอีกหนึ่งความพิเศษของการวิ่ง50ปีChannel 3 Charity Infinity Run Presented by ไวตามิลนะคะนั่นก็คือจะมีบูธของดีขึ้นชื่อในแต่ละจังหวัดมาประจำไว้ด้วยมาอุบลต้องกินอะไรคะก๋วยจั๊บใช่ไหมคะเดี๋ยวตอนนี้รอสักครู่หนึ่งกำลังต้มน้ำกันอยู่นะคะก๋วยจั๊บยวนต้องมีนี่เจ๊เนืองก๋วยจั๊บเวียดนามสูตรโบราณนะคะซึ่งนอกจากก๋วยจั๊บแล้วนะคะทางเจ๊เนืองก็ยังมีอะไรนะคะอันนี้ปากหม้อมีปากหม้อด้วยน่าทานเหลือเกินนี่คือของดีประจำจังหวัดอุบลใช่ไหมคะน่าทานมากๆซึ่งเตรียมรองรับนักวิ่งของเรานะคะเห็นว่านักวิ่งของเราเตรียมที่จะปล่อยตัวแล้วใช่ไหมคะสำหรับนักวิ่งดาราเดี๋ยวเราไปประจำที่กันนะคะนี่ค่ะเราเริ่มเห็นบรรยากาศความคึกคักบริเวณจุดสตาร์ทแล้วนะคะ ซูเปอร์แมนเลยนี่ครับมีนักแสดงส่วนหนึ่งวิ่งไปแล้วนะคะแล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวเตรียมนักแสดงจะวิ่งอีกนะคะนักแสดงส่วนที่เหลือนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงของเรานะคะกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ Facebook CS3 กันเข้ามาได้เลยนะคะนี่นักแสดงของเราที่เตรียมปล่อยตัวนะคะณเดชน์ ญาญ่าค่ะแยมมัธิราวาวานิชารีน้ำตาลพิจักขณานะคะป๊อปถากูลค่ะเอาละค่ะปล่อยแล้วนะคะโอ้โหพี่ปูปริศนาพี่คิงสมจริงนะคะโอ้โหทุกคนสปิริตดีมากๆเลยค่ะปล่อยตัวกันออกไปแล้วนะคะจากทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเดี๋ยวเราก็จะบรรยายภาพให้กับแฟนๆที่ติดตามไลฟ์ของ CS3 Thailand ได้ติดตามบรรยากาศกันนะคะว่าตอนนี้นักวิ่งของเราวิ่งไปถึงจุดไหนยังไงแล้วบ้างนะคะปล่อยตัวออกไปแล้วค่ะล็อตสุดท้ายนะคะของนักวิ่ง5กิโลเมตรค่ะมีณเดชน์ ญาญ่าเจมส์มาแยมมัธิรานะคะน้ำตาลพิจักขณาค่ะแล้วก็อีกหลายๆคนเลยทีเดียวยังไม่นับรวมหนุ่มๆนะคะที่ออกกันไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะฝนยังคงตกลงมาแต่ว่าโปรยปลายเท่านั้นนะคะทำให้บรรยากาศการวิ่งเนี่ยสดชื่นมากขึ้นออกวิ่งกันไปแล้วนะคะตอนนี้ณเดชน์ ญาญ่านะคะเจมส์มานะคะออกจากสนามทุ่งสีเมืองเรียบร้อยแล้วนะคะมีแคร์ ชัชริกาด้วยนะคะภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะมิวลักนารานะคะแล้วก็ผู้จัดของเราค่ะพี่หนุ่มกรีฑพี่คิงสมจริงนะคะนี่แหละค่ะวิ่งออกมาแล้วก็ข้างๆก็จะมีนักวิ่งของเรานะคะคอยวิ่งให้กำลังใจนะคะนำทางไปด้วยนะคะนี่ตอนนี้เลี้ยวแล้วนะคะเลี้ยวออกมาแล้วนะคะจากสนามทุ่งสีเมืองค่ะเอาละค่ะวิ่งกันออกมาแล้วนะคะเอาละค่ะได้เห็นบรรยากาศการวิ่งของนักแสดงแล้วนะคะเรียกว่าสปิริตมากๆแม้ว่าฝนตกนะคะแต่ก็ยังวิ่งกันนี่ยังไม่นับรวมก่อนหน้านี้นะคะนักแสดงหนุ่มๆค่ะไม่รู้ตอนนี้วิ่งกันไปถึงไหนยังไงแล้วบ้างนะคะหนุ่มไผ่วิศรุตนิวนริสันนะคะที่เมื่อสักครู่นี้เราเห็นภาพว่าวิ่งฝ่าสายฝนกันออกไปแล้วก็ยังมีนักวิ่ง10กิโลเมตรด้วยนะคะที่ก่อนหน้านี้วิ่งออกไปเรียกว่าต้องส่งกำลังใจกันเข้ามาให้เยอะๆเลยนะคะสำหรับสนามวิ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้นะคะบรรยากาศตอนนี้ยังคงมีฝนตกลงมานะคะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราจะตัดภาพบรรยากาศสลับไปให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าตอนนี้นักแสดงวิ่งไปอยู่ที่ไหนแล้วยังไงบ้างภาพบรรยากาศการวิ่งเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งงานในครั้งนี้นะคะมีนักวิ่งจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเข้าร่วมถึง 2,600 คนเลยทีเดียวต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆคนด้วยนะคะที่มีส่วนร่วมทำให้งานนี้เกิดขึ้นนะคะโดยเงินรายได้ค่ะก็จะมอบให้กับมูลนิธิอุปถัมภ์มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกรวมถึงเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะคะการวิ่งค่ะเส้นทางการวิ่งนะคะก็จะได้เห็นความสวยงามค่ะของสะพานรัตนโกสินทร์200 ปีนะคะการวิ่งมี2ประเภทด้วยกันค่ะก็คือ5กิโลเมตรและก็10กิโลเมตรนะคะเอาละค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะก็เริ่มออกวิ่งกันไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็ บรรยากาศที่ทุ่งศรีเมืองตอนนี้ก็เริ่มมีฝนตกโปรยปลายลงมาอีกแล้วนะคะโหต้องบอกว่าสปิริตของนักแสดงสูงมากๆเลยนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็นอกจากออกวิ่งแล้วก็ยังให้กำลังใจออกไปยืนตากฝนให้กำลังใจเหล่านักวิ่งทั้ง10กิโลเมตรแล้วก็5กิโลเมตรด้วยนะคะเป็นเกียรติจริงๆนะคะกับงานนี้ค่ะสำหรับอันดับ1ถึง50ฝ่ายชายและหญิงค่ะตอนนี้เสื้อพิงเกอร์ไปกรองนะครับบนทีก็จะมีคุณอริยะพนมยงค์นะครับรวมทั้งที่สมรักพี่กิตติชนะปานค่ะและก็มีศิลปินนักแสดงทุกท่านอาภาขาวถ่ายภาพรวมกันก่อนครับครับเอาเลยครับช่วงนี้เป็นช่วงหลังแฟนคลับมาถ่ายได้เลยครับเชิญครับเป็นเดียวนะครับเป็นเดียวมาลงตั้งแต่ตีสองของมินิฮาร์ดเลยครับมินิฮาร์ดถ่ายแล้วอย่าลืมนะครับแฮชแท็กอะไรช่อง3กด33นะครับ50ปีช่อง3 Infinity Run นะคะเอานั่งหน้าหน่อยไหมครับเป็นสองแถวไหมรับเสื้อที่เป็นสมัครดีไหมครับอ่ะเด็กๆนั่งหน้าหน่อยครับมานั่งหน้าหน่อยขยับเข้ามามีนั่งหน้าด้วยมีจ้าจะได้ขาวสั้นลงหน่อยนะครับอยากให้ใครนั่งหน้าครับอยากให้ใครนั่งหน้าบอกเลยอยากให้ใครนั่งหน้าบอกเลยที่เดียวกันดีก็ได้ดีไม่ต้องร้านมีนักแสดงไม่เพียงคนเดียวได้คนเดียวนะโอเคมีตรงกลางแล้วนี่ฮะนี่ฮะครับนี่ฮะครับงั้นเดี๋ยวมีสามอะไรบ้างโอ้มีหลายกองมากบอกไปถูกตั้งแต่เช้าเลยนะคะแต่ข่าวเราไม่ไปไหนเลยตัวร้ายเลยนะตัวร้ายครับขอกับตั้งเชื่อความมั่นใจครับกับตั้งกับตั้งครับกับตั้งอยู่กับตั้งไหมครับโอเคครับยังอยู่ตรงนี้นะครับอยากให้มีตัวแทนของผู้บริหารหรือตัวแทนนักแสดงให้เราอะไรกับเพื่อนๆแล้วก็แฟนๆนะครับขอญาญ่ากับณเดชน์นะครับมาเป็นตัวแทนของทั้งสามขึ้นมาเลยทุกคนเลยครับขยับมาพวกเราอยู่ข้างหลังกันอยู่ครับแสดงขึ้นมานิดนึงมาครับเชิญครับก็สวัสดีพี่น้องเราคนร่วมงานมาช่องสามทุกท่านด้วยนะครับก็ได้เป็นตัวแทนนะครับผมจากนักแสดงนะครับผมแล้วก็ทีมงานทุกคนนะได้มาพูดกล่าวขอบคุณท่านในวันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะทุกคนนะครับที่มาร่วมกิจกรรมนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับเรายังเหลืออีกตั้ง3จังหวัดนะครับผมกับ3โครงการนี้เราจะต้องไปช่วยเหลือกันนะครับช่วยเหลือสังคมด้วยกันเพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสนะครับผมที่จะเดินทางไปร่วมไม่ว่าจะเป็นสุพรรณนะครับที่ตรังแล้วก็ที่เชียงรายนะครับผมก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดจากทางช่อง3ได้เช่นกันนะครับผมขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาร่วมวิ่งด้วยกันนะคะวันนี้ไม่ง่ายเลยค่ะฝนตกแรงมากแต่ทุกคนสปิริตดีมากเลยค่ะอยากจะกระโดดลงไปกอดทุกคนมากเลยนะคะสุดยอดสุดยอดพวกเราก็วิ่งไปนิดนึงนะคะหรือว่าคนมากจริงๆค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกด33ดูช่อง3นะคะเดี๋ยวตรงนี้อย่าเพิ่งมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมีความลับอะไรอยากจะถามเพราะว่ายังมีกิจกรรมในเรื่องของฟุตบอลด้วยแล้วก็คอนเสิร์ตด้วยอยากให้พูดถึงตรงนี้นิดนึงเพื่อจะให้แฟนๆที่นี่ได้มีโอกาสได้ไปจองบัตรก่อนไงครับผมเป็นไงครับการซ้อมคอนเสิร์ตของเราจะมีเรื่องของงานฟุตบอลช่องนะครับประจำปีนะครับผมซึ่งครั้งนี้เราจัดที่สนามสุพัชราไสยนะครับวันที่เท่าไหร่เนี่ยผมไม่แน่ใจ คุณนัท14 มีนาครับผมจำไม่ผิด14 มีนาครับ14 มีนาครับผมใครที่มีวันหยุดหรือวันว่างเดินทางไปร่วมกิจกรรมกับเราได้ขอบัตรได้ยังไงอ่ะขอบัตรนะครับติดตามได้จากทาง3นะครับไปผมว่า3ทางที่ดังเลยใช่ไหมฮะเขาบอกเราผ่านช่อง3ไปด้วยใช่ไหมฮะมีบัตรหน้างานด้วยครับผมนะครับผมอันนี้เป็น Charity Infinity Run ฝากแล้วยังมีเลิฟอีกเลิฟคือเสิร์ฟเดือนพฤษภาคอนเสิร์ตเดือนพฤษภาวันที่16พฤษภานะครับเป็นคอนเสิร์ต50ปีณเดชน์ ญาญ่ามาแน่นอนขอเสียงหน่อยอยากให้ร้องเพลงอะไรถึงคอมเมนต์เข้ามาอยากฟังเพลงอะไรก็ทั้งคู่เนี่ยถึงคอมเมนต์เข้ามานะครับอย่าลืมนะครับต้องจองบัตรเพราะมีที่นั่งจำกัดนะมีอยู่ประมาณ 30,000 กว่าที่เท่านั้นเองไม่เจอนะครับก็จองติดตามมาด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ happiness ด้วยนะครับเรื่องของการความผูกพันของแฟนๆนะครับแล้วครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วตอนนี้สำคัญที่สุดคือเราจะเห็นพวกเรานะครับในกล้องของนักแสดงทุกคนนักแสดงทุกคนจะมาเซลฟี่กับพวกเราดีเปล่าเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยถ้าเรายกกล้องขึ้นมาบังหน้าเรานะการยกกล้องนั้นเดี๋ยวไปดูในอินสตาแกรมเมามีแน่นอนแท็กตามไปเองนะจ๊ะมาครับกิจกรรมเซลฟี่กับเชิญด้านหน้าเลยเชิญเลยครับมาเลยครับเดี๋ยวนะครับเข้ามาเดี๋ยวมาได้เลยจ้าเข้ามาค่ะนี่คือโอกาสของเราแล้วรอกันมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะเอาละครับอย่าลืมนะครับเรายังมีกิจกรรมกันอีก3สนามด้วยกันนะครับในวันที่9กุมภาพันธ์นะครับที่เชียงใหม่ก็จะมีนะครับวันที่16กุมภาพันธ์ที่จังหวัดตรังและ23กุมภาพันธ์ที่สุพรรณบุรีนะครับเป็นสนามสุดท้ายนะคะเมื่อสักครู่พฤษภาคมนะครับก็จะเป็นกิจกรรมคอนเสิร์ตอย่างนี้นะครับก็เราใช้การจัดการ50ปีนะครับปีแล้วคอนเสิร์ตนะครับบางอย่างเลยครับบอกได้เห็นกล้องเลยนะจ๊ะอยากชูอะไรชูเลยนะครับผมชูเล็กนี่น่ารักมากทำรถสุดยอดต้องการนะครับต้องการไลฟ์สดบอกไม้บอกมือได้เลยจ้ะอย่าลืมไปครับแล้วก็แฮชแท็กให้เราด้วยนะครับแฮชแท็กว่าช่อง3กด33นะครับแล้วก็50ปีช่อง3และก็ที่สำคัญช่อง3อินฟินิตี้รันนะครับอย่าลืมแท็กมาครับก็ภาพของพวกเราจะเข้าไปเก็บอยู่ใน3แฮชแท็กนี้นะครับใช่ครับเข้าไปดูกันได้ด้วยสามารถไปดูได้ใน Facebook ของ CS3 Thailand นะครับแล้วก็ CS3 แล้วก็ครับ1 2 3ขอเสียงด้วยกันครับ1 2 3นะครับกรรมการผู้มีบริษัทดีซีโฮจำกัดนะครับขอบคุณพี่สมรักคำวิชัยนะครับแล้วก็ผู้บริหารนะครับแล้วก็นักแสดงทุกท่านครับกิโลนะคะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวนักแสดงยังอยู่กับเราเราไปถามความรู้สึกนักแสดงกันสักเล็กน้อยค่ะพูดถึงงานในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวจะมีณเดชน์ ญาญ่านะคะเอาละค่ะทั้ง3คนเป็นตัวแทนมีอะไรอยากจะขอบคุณแฟนๆที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบทุกคนมากันตั้งแต่เช้าตรู่มากๆเลยนะคะเพื่อมาวิ่งถึงแม้ว่าจะมีฝนตกแต่ว่าทุกคนก็วิ่งกันต่อค่ะทำเวลาได้ดีมากด้วยครับขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนมาร่วมกิจกรรมนี้นะครับผมได้ส่งต่อบุญกันไปด้วยนะครับผมที่สำคัญนอกจากวิ่งเหนื่อยๆแล้วนะฮะเรายังมีบูธอาหารมากมายนะฮะแล้วก็กิจกรรมมากมายให้ทุกคนได้ร่วมสนุกด้วยเพราะฉะนั้นอีก3จังหวัดนะครับตรังเชียงรายและสุพรรณรับรองไปกันแล้วมันอิ่มท้องอิ่มใจอิ่มสุขภาพแน่นอนครับผมขอบคุณทั้ง3คนนะคะแล้วก็ขอบคุณนักแสดงทางด้านนู้นทุกคนเลยขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะพี่แหม่มพี่หนุ่มกฤษพี่คิงพี่ดาคุณบีอาริยะพี่กิติด้วยนะคะทุกคนเยี่ยมมากๆนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะแฟนๆนะคะที่มาให้กำลังใจเหล่านักแสดงแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะสำหรับงานชาวอุบลนะครับด้วยความต้อนรับที่อบอุ่นมากนะครับ มากันตั้งแต่ตี 4นะครับแล้วก็อาหารที่อุบลอร่อยเป็นเมืองก็เดี๋ยวมีอีก3จังหวัดนะครับเดี๋ยวมีที่ตรังมีเชียงรายแล้วก็สุพรรณนะครับก็อย่าพลาดนะครับแล้วก็ทุกงานแน่นอนก็เราก็จะไปพร้อมๆกับนักแสดงของเรานะครับขอบคุณคุณบีมากนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆด้วยนะคะที่ติดตามให้กำลังใจเราตลอดเลยนะคะอย่างที่คุณบีบอกนะคะอยากจะให้แพนไปดูกว้างๆเลยให้แอบดูมือณเดชน์ที่แตะด้านหลังนิดนึงค่ะนี่ตอนนี้ญาญ่ากำลังโบกมือให้กับบรรดาแฟนคลับนะคะโอเคครับก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับในวันที่9กุมภาพันธ์สถานการณ์จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะครับจะขอให้ทุกคนเดินทางอย่างมั่นคงสวัสดีครับเอาละค่ะตอนนี้นักแสดงลงจากเวทีแล้วนะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะทักทายบรรดาแฟนคลับที่มายืนรอให้กำลังใจกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะตอนนี้จะให้นักแสดงได้พักผ่อนก่อนนะคะ Charity Infinity Run นะครับแล้วพบกันบายไวตามิวสำคัญมากนะคะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะแล้วพบกันสนามหน้าครับเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวให้นักแสดงนะคะ